بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญพระเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ร่วมติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชูกรขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นได้มอบฮิดายะห์มอบทางนำให้กับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับเรื่องราวของอันอิสลามนะครับเรื่องราวของหลักการของศาสนานั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่กำลังที่จะผ่านพ้นหรือว่ากำลังที่จะประสบกับเราแล้วก็เรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเน้นย้ำแล้วก็ทรงเตือนบรรดาผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ศรัทธาเน้นกุรอานนะครับมีองค์การอัลกุรอานหลายองค์การด้วยกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสถึงเรื่องราวของอาญันนะครับเรื่องราวของวาระสุดท้ายของผู้คนทั้งหลายเมื่ออาญันเนี่ยนะครับมาถึงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะประวิงเวลานะครับหรือว่าเราไม่สามารถที่จะขอโอกาสจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะกลับมาสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำคุณงามความดีสะสมเสบียงเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จนะครับองค์การอัลกุรอานองค์การหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับในองค์การที่99และ100เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าฮัตตาอิซาจาอะฮะดุมุลเมาตกอลร็อบบิรญิอูนกระทั่งความตายนั้นได้มาถึงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขากอลรับบิรจิอูนนะครับเขาก็จะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ได้กลับไปสู่โลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งและอัลลีอะมะลูซอลิฮันฟีมาตารอกนะครับเพื่อที่ข้าพระองค์นั้นจะได้กระทำการงานที่ดีในสิ่งที่ข้าพระองค์นั้นได้ปล่อยหรือว่าได้ทิ้งเอาไว้ได้ละเลยเอาไว้กัลลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตรัสว่ามิใช่เช่นนั้นนะครับหรือว่าเปล่าเลยอินนาฮากาลิมาตุนฮุวกออิลูฮาแท้จริงมันเป็นเพียงแค่คำพูดนะครับหรือว่าประโยคที่เขาได้กล่าวขึ้นมาเท่านั้นวามิวารออิฮิมบัตตะคุณอิลายามิยุบอาซูนและเบื้องหน้าของพวกเขานั้นก็คือโลกบัตซักอิลายามิยุบอาซูนนะครับจนกระทั่งวันที่พวกเขานั้นจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจากองค์การอัลกุรอานองค์การนี้เนี่ยนะครับก็ตอกย้ำให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มีอีหม่านมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรามีโอกาสในการที่จะได้ประกอบการงานที่ดีนะครับหรือว่าทำอิบาดะห์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการตื่นตัวนะครับแล้วก็พยายามในการที่จะกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะว่าสภาพของบุคคลที่ละเลยในเรื่องของอิบาดะห์สภาพของบุคคลที่ละเลยในเรื่องของการประกอบการงานที่ดีทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อความตายได้มาถึงเขาแล้วนะครับแล้วเขานั้นเห็นถึงสถานที่ที่เขานั้นจะต้องไปพำนักอยู่ในโลกอัลลัมบรซักนะครับหรือว่าในโลกแห่งหลุมฝังศพเนี่ยเขานั้นก็จะขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ในองค์การอัลกุรอานองค์การนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือว่าความปรารถนาเหล่านี้หรือคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่ความปรารถนาที่ไม่อาจที่จะเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าหลังจากโลกดุนยาแห่งนี้นะครับนั่นก็คือโลกแห่งหลุมฝังศพคือโลกแห่งการตอบแทนนะครับแล้วก็เป็นโลกที่มันมีกำแพงขวางกั้นระหว่างโลกดุนยาและโลกแห่งหลุมฝังศพนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวนะครับที่อยากจะนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของการที่เราจะได้เข้าสู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับหรือว่าการที่เรานั้นได้อยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็มีความประเสริฐมากกว่าในช่วงอื่นๆในรอบ1ปีนะครับแล้วก็
การที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกๆคนเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เข้าสู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีการขมักขม้นนะครับแล้วก็มีการขยันขันแข็งมีการมนะพยายามในการที่จะประกอบการงานที่ดีในรูปแบบต่างๆนะครับพี่น้องต้องไม่ลืมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นศาสนทูตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งนะครับเพื่อมาประกาศศาสนาแล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษนะครับในความผิดต่างๆของท่านทั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านในขณะท่านมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ให้ความสำคัญกับช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับดังหะดีษที่ได้รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้เล่าว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลัลอัชชัดดะมิซะรอฮูวะอะห์ยาไลละฮูวะไอกอดะอะห์ละฮูท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยนะครับได้รายงานว่าปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านได้เข้าสู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับชัดดะมิซะรอฮูท่านนบีนั้นจะผูกผ้าของท่านให้แน่นนะครับผ้านุ่งของท่านซึ่งเป็นการเน้นย้ำนะครับหรือว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าท่านนบีเนี่ยกำลังที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการประกอบอามัลอิบาดะห์นะครับหรือว่าในอีกในยะหนึ่งนะครับซึ่งบรรดานักอธิบายหะดีษเนี่ยได้อธิบายเอาไว้นะครับนั่นหมายถึงว่าท่านนบีเนี่ยจะออกห่างนะครับจากการร่วมหลับนอนกับภรรยาเพื่อที่จะใช้เวลาในช่วง10คืนสุดท้ายในการที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์ให้มากๆนะครับแล้วก็ประการต่อมาวะอะห์ยาไลละฮูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะทำให้ค่ำคืนในช่วง10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนในแต่ละค่ำคืนเนี่ยมันเป็นค่ำคืนที่มีชีวิตชีวานะครับการมีชีวิตชีวาในตรงนี้เนี่ยหมายถึงการมีชีวิตชีวาด้วยกับการละหมาดในยามค่ำคืนนะครับการมีชีวิตชีวาด้วยกับการอ่านกุรอานการมีชีวิตชีวาด้วยกับการระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็การกระทําการงานที่ดีในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้ค่ําคืนแต่ละค่ําคืนนั้นเนี่ยมันมีชีวิตชีวาด้วยกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการต่อมาวะไอกอดออะห์ละฮูนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ทําอิบาดะห์เพียงแค่ตนเองเท่านั้นนะครับแต่ท่านนบีเนี่ยก็ยังได้ปลุกครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับให้ตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนแล้วก็เพื่อที่จะได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้เห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนั้นได้เข้าสู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับแน่นอนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศศอลิฮเนี่ยต่างก็ให้ความสำคัญกับเดือนรอมฎอนเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เรานั้นได้เรียนรู้แล้วก็รับฟังจากบรรดาคานาจารย์นะครับว่าบรรดาซะลาฟเนี่ยพวกเขาจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนการมาถึงของเดือนรอมฎอนเป็นระยะเวลาถึง6เดือนด้วยกันนะครับให้พวกเขาเนี่ยได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าการที่เขามีความปรารถนานะครับในการที่จะได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนเนี่ยแม้ว่ารอมฎอนเนี่ยจะห่างไกลจากพวกเขาถึง6เดือนด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วถ้าเมื่อพวกเขาได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยพวกเขาจะทำอิบาดะห์มากมายขนาดไหนนะครับเพราะว่าคนที่มีความต้องการคนที่มีความคนึงหาหรือว่ามีความปรารถนาที่จะได้พบเจอกับสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวันหนึ่งที่เขาได้พบเจอกับสิ่งนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพวกเขาก็จะใช้เวลาอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่ต้นเดือนรอมฎอนแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานมานะครับแล้วก็อีกหะดีษอีกบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเช่นเดียวกันการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัชตะฮิดูฟิลอัชรอวาคิรมาลายัชตะฮิดูฟีกอยริฮีปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้ยัชตะฮิดูนะครับหรือว่ามีความมานะมีความขยันหมั่นเพียรมีความเพียรพยายามเนี่ยในช่วง10คืนสุดท้ายที่นะครับเป็นอย่างมากเนี่ยต่างจากช่วงเวลาอื่นๆที่ไม่ใช่ช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับนี่ก็เป็นอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ได้เน้นย้ำนะครับให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในช่วง10คืนสุดท้ายนี้ในการที่จะทำอิบาดะห์ให้มากๆนะครับแล้วก็วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้ออกจากเดือนรอมฎอนในสภาพที่เรานั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ได้รับการ
ปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรกดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวในหะดีษว่าวะลิลลาฮิอุตกอมินันนารวะซาลิกะฟีกุลลิไลละและสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับจะมีบรรดาผู้คนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปลดปล่อยเขาให้พ้นจากไฟนรกและดังกล่าวนั้นเนี่ยจะมีในทุกค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็ประการนะครับที่มีความสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือในช่วง10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีค่ำคืนหนึ่งนะครับที่มันมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนนั่นก็คือค่ำคืนอันกอตหรือว่าค่ำคืนไลลาตุลกอตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าไลลาตุลกอตริคอยรุมมินอันฟิชะนะครับและค่ำคืนอันกอตนั้นมันมีความประเสริฐมันมีความดีมากกว่า 1,000 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจึงได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าตะฮัรเราไลลาตุลกอตฟินอัชชินอาวาคิรมินรอมฎอนนะครับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงแสวงหาค่ำคืนไลลาตุลกอตในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง10คืนสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ได้บอกกับพี่น้องไปข้างต้นนะครับถึงการแนวทางท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องมีความเข้มข้นให้มากขึ้นมีความขยันให้มากขึ้นนะครับแม้ว่าเราอาจจะถือศีลอดตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนรอมฎอนนะครับแล้วเราก็มีการละหมาดในยามค่ำคืนมาตั้งแต่ในช่วงต้นของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็วันเวลามันก็ผ่านไปทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความอ่อนเพลียนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงมีความมุ่งหวังนะครับที่เราจะได้พบเจอกับค่ำคืนไลลาตุลกอดแล้วการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานก็ดีหรือว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีนะครับหรือว่าการที่เราจะยืนละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยแล้วมันไปพบเจอนะครับหรือว่ามันไปทำในเดือนในวันในค่ำคืนไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับภาคผลของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะได้รับการเพิ่มพูนมากกว่าการที่เราทำถึง 1,000 เดือนด้วยกันนะครับพี่น้องลองคำนวณดูว่า 1,000 เดือนนะครับหรือว่ามากกว่า 1,000 เดือนเนี่ยมันมีระยะเวลานะครับมากกว่า80กว่าปีด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถที่จะทำอิบาดะห์เป็นระยะเวลาถึง80กว่าปีในช่วงอายุของเขานะครับเพราะว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเรามี24ชั่วโมงนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีเวลาในการที่จะแสวงหาประกอบสัมมาอาชีพเรามีเวลาในการที่จะต้องนอนนะครับเรามีเวลาในการที่จะต้องใช้ในกิจวัตรประจำวันของเรานะครับแล้วเวลาที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยในแต่ละวันแน่นอนว่ามันก็เป็นระยะเวลาที่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่การที่เราทำอิบาดะห์แล้วเราก็ได้ทำในค่ำคืนของไลลาตุลกอดนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะเพิ่มพูนภาคผลบุญให้กับเราอย่างมากมายนะครับเพื่อที่เราจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับไปเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับความสำเร็จในวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าได้มองว่าเรื่องของอิบาดะห์นะครับหรือว่าเรื่องของการทำความดีในรูปแบบต่างๆหรือว่าการสนองตอบคำบัญชาใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นภาระนะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันหนักอึ้งนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่อยากที่จะกระทำหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันฉุดรั้งในการที่เรานั้นจะเจริญก้าวหน้านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติอามัณอิบาดะห์นะครับก็เพื่อที่เรานั้นมีความหวังที่จะรับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับสวนสวรรค์ของพระองค์ถามว่าวันนี้เนี่ยการที่พี่น้องต้องการนะครับที่จะได้เงินทองพี่น้องต้องการที่จะมียศมีตำแหน่งหรือว่าอยากจะได้สิ่งอำนวยความสะดวกในโลกดุนยาแห่งนี้นะครับแน่นอนว่าพี่น้องก็จะต้องเสียสละนะครับพี่น้องก็จะต้องเหนื่อยยากเหมือนกันนะครับในการที่จะกระทำประกอบสัมมาอาชีพกระทำการงานมีความบักบั่นมีความเหนื่อยยากในการที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรามีความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับบรรดามุสลิมทุกคนเราต้องการสวนสวรรค์เราต้องการความผาสุกหลังจากที่เราได้จากโลกดุนยาแห่งนี้ไปแล้วไปสู่โลกแห่งหลุมฝังศพนะครับเรานอนอยู่ในนั้นด้วยกับความผาสุกแล้วก็เมื่อเราถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเราก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้าสวนสวรรค์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความปรารถนาเช่นนี้เนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องลงมือนะครับที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องราวที่เป็นคุณงามความดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราฉกฉวยช่วงเวลานะครับหรือว่าวันเวลาหรือว่าค่ำคืนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเพิ่มพูนให้กับเรานะครับซึ่งคุณงามความดีต่างๆการกระทำเพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะ
ทําผลกําไรให้กับพี่น้องอย่างมากมายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เป็นสาเหตุให้เราได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับกับพี่น้องในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของอิบาดะห์นะครับเราอาจจะลดในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดุนยานะครับลงบ้างเพื่อที่จะให้เวลาช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยไปกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้นำนะครับท่านเป็นในทุกๆอย่างนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมแต่ว่าในช่วง10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราก็ได้ยินได้ฟังว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็จะอิติกาฟนะครับอยู่ประจํามัสยิดเพื่อที่จะใช้เวลาในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ใช้เวลาในการค้นหาคําเกริ่นตุนกอตนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีความสะดวกหรือว่าเราไม่สามารถในการที่จะอิติกาฟได้เนี่ยนะครับก็ขอให้เรานั้นได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรานะครับให้มันมีในเรื่องของอิบาดะห์ให้มากขึ้นในช่วง10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนแล้วก็มีความหวังว่าเราจะได้พบกับค่ำคืนไลตุลกอดนะครับก็ขอฝากกับพี่น้องนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์